สวัสดีค่ะผมอนุชารัตนสินดิฉันพันนิพาเพศัชชาค่ะนี่คุณชอบทานไอศกรีมไหมคะชอบสิครับชอบมากๆฉันไปทานไอศกรีมแบบใหม่มาเป็นไอศกรีมสมุนไพรด้วยล่ะค่ะไอศกรีมสมุนไพรเหรอครับผมยังไม่เคยกินเลยงั้นเราไปกินด้วยกันไหมคะอยากสิครับดีเหมือนกันดิฉันจะได้ขอสูตรทำไอศกรีมสมุนไพรซะเลยดีไหมคะไปสิครับดีเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ตามประสาคนทำรายการโทรทัศน์แหละครับก็ต้องตระเวนหาข้อมูลอาชีพดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยว่าก็ว่านะครับรถก็ติดน้ำมันก็แพงดูสิครับน้ำมันแพงขนาดนี้เด็กปั๊มก็เลยต้องมานั่งตัดหญ้าชั่วคราวเอ๊ะอะไรแวบๆอยู่ข้างปั๊มน้ำมันนี่เองอ้าวไอศกรีมผักสมุนไพรเข้าท่านะครับท่านผู้ชมประเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันหน่อยนะครับว้าวมีสาวๆแต่งชุดเวียดนามซะด้วยคนแน่นร้านเลยนะครับใกล้ๆเที่ยงแบบเนี้ยเพราะว่าที่นี่เขาขายอาหารเวียดนามด้วยยังไงประเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยดีกว่าสาเหตุที่สนใจไอศกรีมสมุนไพรเนี่ยนะคะสิ่งแรกก็คือว่าสมุนไพรเนี่ยให้ประโยชน์โดยตรงกับร่างกายของมนุษย์นะคะคราวนี้เนี่ยไอศกรีมที่เราทานกันอยู่ทั่วไปเนี่ยจะเป็นไอศกรีมที่ทำจากนมทำจากกะทิเสียส่วนมากซึ่งประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเราก็เลยมีความคิดว่าไอศกรีมเนี่ยเด็กทานแต่ทำอย่างไรดีจะให้เด็กคือคนถึง3วัยเข้ามาบริโภคไอศกรีมได้เพราะว่าตามติดแล้วเนี่ยคนพออายุมากหน่อยเนี่ยจะไม่กล้าทานไอศกรีมเนื่องจากว่าสุขภาพข้อที่1ข้อที่2อายนะคะร้านไอศกรีมทั่วไปเนี่ยจะมีวัยรุ่นกับเด็กเท่านั้นแต่เราอยากจะให้ทั้ง3วัยเนี่ยเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันสิ่งนึงที่คิดได้ก็คือน่าจะมาเป็นสมุนไพรเพราะว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยก็เลยทำให้คิดว่าน่าจะมีไอศกรีมตรงนี้ขึ้นมาก็เลยลองคิดทำไอศกรีมเริ่มแรกก็คือกระชายตะไคร้มะกรูดนะคะเมื่อทำออกมาแล้วผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยยอมรับนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคเนี่ยเราคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นหัวใจการพัฒนาของเราคือการพัฒนาในเรื่องของสุขภาพนะคะจากตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยเมื่อเป็นสมุนไพรอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราก็มามองถึงเรื่องของผักอีกมีผักอีกหลายชนิดที่ทำไอศกรีมแล้วอร่อยนะคะก็เลยเป็นความคิดว่าเราน่าจะลองผักที่บ้านเรามีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องหาซื้อเนื่องจากว่าทุกคนไม่ได้คิดว่าจะต้องเก็บตรงนี้มาขายคือดอกสโนเพราะว่าดอกสโนนี่มีส่วนที่ดีอีกเยอะมากมีวิตามิน A ที่สูงนะคะแล้วก็มีตัวนึงที่ทำให้เรานอนหลับสบายเหมือนยานอนหลับอ่อนแต่ไม่ได้อยู่ในรูปของยาอยู่ในรูปของวิตามินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความปลอดภัยสูงก็เลยได้นำเสนอในเรื่องของดอกสโนขึ้นมาพอทำเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าเด็กก็บริโภคได้เพราะว่าสีสวยเพราะเราจะทำไอศกรีมโดยไม่มีสารปรุงแต่งทุกอย่างต้องได้อย่างธรรมชาตินะคะแล้วก็สีเราไม่ใช้เราใช้สีจากผักและผลไม้นั้นๆ นะคะก็เลยมีไอศกรีมผักก็คือดอกสโนดอกขจรนะคะใบบัวบกเรานี้สามารถนำมาทำเป็นไอศกรีมได้แครอทก็ทำได้งาดำก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อเราบริโภคแล้วเราได้ประโยชน์จากขนมหวานคือไอศกรีมที่เราได้ประโยชน์ด้วยแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องณเวลานี้ชักน่าสนใจซะแล้วสิครับประเดี๋ยวเราแซมเปิลด้วยไอศกรีมดอกสโนกันก่อนดีกว่านะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ครับดอกสโนครึ่งกิโลกรัมนมสดไม่พร่องมันเนย2ลิตรนะครับน้ำเชื่อมได้จากน้ำตาลทราย1กิโลกรัมเคี่ยวกับน้ำ1ถ้วยครึ่งนะครับแป้งข้าวโพดได้จากแป้งข้าวโพดเศษ1ส่วน4ถ้วยผสมกับน้ำ1ถ้วยคนให้เข้ากันทีเดียวนะครับแล้วก็นำไปตั้งไฟอ่อนๆให้แป้งสุกใสเจลาตินที่ได้จากหัวบุกละลายในน้ำร้อนจนเป็นลักษณะแบบนี้ครับถั่วพิสตาชิโอแหมอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วนวิธีการทำก็ต้องยกหน้าที่ให้คุณอิงกมลเขาล่ะครับครั้งแรกเลยนะคะเรานำดอกสโนไปลวก
กับน้ำร้อนนะคะเมื่อลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำดอกสโนนะคะมาใส่ในเครื่องปั่นนะคะตรงนี้นะคะใส่ลงไปนะคะปั่นพร้อมกับนมสดที่เราต้มไว้นะคะในขณะที่ปั่นตรงนี้นะคะต้องปั่นให้ละเอียดนะคะปั่นดอกสโนให้ละเอียดเลยค่ะในขณะที่ปั่นนี้เราใช้สปีดแรงสุดนะคะดอกสโนครึ่งกิโลต่อนม2ลิตรสาเหตุที่นำดอกสโนมาทำเพราะว่าดอกสโนมีสารตัวหนึ่งซึ่งเหมือนดอกขี้เหล็กนะคะจะมีที่ทำให้นอนหลับสบายนะคะซึ่งได้จากเกสรดอกสโนแล้วข้อที่2ก็คือสีสวยข้อที่3มีเบต้าโคโรทีนสูงมากในดอกสโนคราวนี้เนี่ยก็จะได้รับวิตามิน A จากดอกสโนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราบริโภคลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะได้วิตามิน A ที่มาในรูปแบบของไอศกรีมปกติใช้เวลาปั่นประมาณ5นาทีค่ะขออนุญาตเปิดตรงนี้นิดนึงนะคะลักษณะละเอียดคือละเอียดแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะจะเนียนเลยนะคะจะเหมือนครีมค่ะจะเป็นลักษณะเหมือนครีมเลยนะคะอันนี้ถือว่าอีกนิดเดียวใช้ได้แล้วค่ะนะคะยังใช้ไม่ได้ยังถือว่ายังไม่ละเอียดเท่าที่ควรประมาณ5นาทีค่ะโอเคนะคะใช้ได้แล้วนะคะดอกสโนใช้ได้แล้วนะคะดอกสโนครึ่งกิโลนม2ลิตรนะคะเราก็นำเมื่อกี้นมที่เราใส่ลงไปในปั่นเนี่ยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ถึง2ลิตรนะคะเพียงใส่แค่ให้ท่วมดอกสโนเพื่อให้ดอกสโนปั่นได้เท่านั้นเพื่อไม่ให้เครื่องฝืดนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็มาเติมนมในส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะให้ครบ2ลิตรนะคะเราจะใช้นมสดนะคะเราก็ต้มนมไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นต้องพ่องไขมันนะคะเมื่อเราได้นมสดครบ2ลิตรแล้วนะคะส่วนผสมต่อไปก็คือน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำเชื่อมที่ทำเนี่ยนะคะน้ำตาลทราย1กิโลจะใช้น้ำ1เศษ 1/2 ถ้วยนะคะน้ำ1เศษ 1/2 ถ้วยแล้วก็ทำให้เป็นน้ำเชื่อมนะคะผสมให้เข้ากันพร้อมกับแป้งข้าวโพดที่เราเตรียมเอาไว้แล้วคือนำผสมแป้งข้าวโพดเศษ 1/4 ถ้วยนะคะกับน้ำ1ถ้วยนะคะทำให้เป็นให้แป้งข้าวโพดสุกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ผสมแป้งข้าวโพดลงไปในดอกสโนที่เราปั่นเรียบร้อยเจลาตินที่ได้จากหัวบุกนะคะเนื่องจากว่าที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปนี่เป็นเจลาตินที่ได้จากสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดไขมันนะคะเราก็ไม่ใช้เราเปลี่ยนมาใช้จากพืชแทนคือหัวบุกนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมที่จะปั่นเมื่อเราคนทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ส่วนผสมอีกอย่างนึงคือถั่วพิสตาชิโอนะคะเพื่อให้เกิดความมันนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่ดีที่สุดก็คือเด็กๆชอบนะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะใส่เครื่องปั่นไอศกรีมนะคะค่ะจากตรงนั้นเสร็จแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะนำเข้าเครื่องปั่นนะคะที่เสิร์ฟเป็นเครื่องนี้นะครับ
เราก็นำเข้าเครื่องปั่นใช้เวลาตรงนี้นะคะ45 นาทีนะคะสำหรับเครื่องทำไอศกรีมเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่มีเครื่องทำความเย็นอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาใช้น้ำแข็งเข้าช่วยแต่ที่นี่เนี่ยบ้านเราเนี่ยตัวนี้มันแพงเกินไปไม่แนะนำให้ใช้นะคะถ้าหากว่าเราจะใช้ก็คือมีขายทั่วไปก็คือว่ามีเครื่องปั่นอยู่ตรงกลางและรอบๆเนี่ยจะเป็นใส่น้ำแข็งกับเกลือนะคะถือว่าใช้ได้เหมือนกันแล้วราคาก็ไม่แพงมากสามารถซื้อหาใช้ในครอบครัวได้แหมลีลาคล่องแคล่วแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าไปได้วิชามาจากไหนเนี่ยช่วงแรกเลยที่เรียนทำไอศกรีมเนี่ยนะคะสาเหตุมาจากชอบทานแล้วอยากจะทราบมากว่าไอศกรีมเนี่ยเขาทำกันอย่างไรจะทำยังไงดีจะทำให้เราทำไอศกรีมได้ในขณะที่ทานไอศกรีมเยอะมากนะคะก็สนใจก็คุยกับเจ้าของร้านไอศกรีมหลายร้านค่ะช่วงนั้นคือชิมไปที่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นคนที่ชอบชิมชอบทานและอยากจะรู้ว่าเขาทำยังไงเขามีอะไรส่วนผสมอะไรให้ประโยชน์อะไรจะเป็นคนที่อยากจะใฝ่ฝันแล้วก็อยากจะรู้เรื่องนี้มากในขณะที่ทานเสร็จเรียบร้อยก็เลยขอเขาเรียนแบบว่าอยากทำเป็นเขาก็บอกโอเคถ้าอยู่อยากเรียนก็มาเรียนในขณะที่เรียนเรารู้แล้วค่ะว่าไอศกรีมที่เราทานกันบ่อยๆหรือทานทุกวันเนี่ยเรารังแกตัวเราเองเหมือนกันเพราะว่ามีไขมันค่อนข้างสูงสำหรับไอศกรีมต่างประเทศนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่ทำให้เกิดไอศกรีมนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันไม่ถูกต้องเหมือนเราทำขนมเค้กที่มีผงฟูแล้วเราขายปริมาณเราไม่ได้ขายปริมาณแต่เราขายขนาดไอศกรีมเช่นเดียวกันไอศกรีมเราตักเป็นสกู๊ปขายเราไม่ได้ขายน้ำหนักถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับมีผงฟูใส่ลงในไอศกรีมแล้วก็เลยกลับมาถึงก็มาคิดว่าเอ๊ะทำอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีให้กับสุขภาพของตัวเองเมื่อเรียนที่อิตาลีเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศเยอรมันในขณะที่เที่ยวที่เยอรมันเนี่ยก็เจอไอศกรีมคือเป็นคนที่ทานไอศกรีมอยู่แล้วนะคะในขณะที่ทานไอศกรีมเนี่ยแล้วก็พิจารณาไปด้วยว่าเออทำไมไอศกรีมที่นี่ถึงรสชาติแตกต่างกันมากความเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยความหนาแน่นของเนื้อไอศกรีมเนี่ยจะมีมากกว่าอิตาลีพอเราทานเข้าไปเนี่ยจะมีความรู้สึกหลวมๆนะคะเราก็มีความสังเกตเกิดขึ้นเอ๊ะเนื้อไอศกรีมมันไม่ใช่ก็เลยคุยทานไอศกรีมร้านนี้ทานทุกวันค่ะเพราะเป็นครอบครัวทำเขาก็หวงค่อนข้างหวงแล้วเราก็เป็นคนเอเชียคนเดียวที่ทานไอศกรีมทุกวันเขาก็แปลกใจทานจนกระทั่งเขาสงสารเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยากรู้เดี๋ยวฉันจะให้ดูก็เลยเข้าไปดูค่ะในโอกาสนั้นที่เข้าไปดูถึงได้รู้ความจริงว่าคนเยอรมันมีความซื่อสัตย์กับผู้บริโภคมีความซื่อสัตย์กับลูกค้ามากเพราะเขาใช้นมจริงๆต้มแต่ในขณะที่เราเรียนที่อิตาลีเนี่ยมีนมเหมือนกันแต่มีส่วนหนึ่งที่ใส่ลงไปนมเพื่อให้เกิดความหนาแน่นของตัวไอศกรีมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับมาถึงเริ่มมีความคิดว่าแมชชีนที่บ้านเขาดีกว่าบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วบ้านเราเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะดัดแปลงยังไงเพื่อให้เกิดไอศกรีมที่ดีต่อสุขภาพแต่โดยที่ไม่ต้องใช้แมชชีนที่ราคาแพงๆกลับมาถึงก็ได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นในขณะที่พัฒนาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเราไม่สามารถที่จะซื้อวัตถุดิบที่ทำไอศกรีมจากต่างประเทศได้เพราะราคามันสูงก็กลับมาก็มาค่อยๆดัดแปลงค่ะเราจะใช้แป้งอันนี้ใส่ได้ไหมใช้ข้าวอันนี้ใส่ได้ไหมใช้เจลาตินตัวนี้ใส่ได้ไหมจนกระทั่งมาถึงวันนี้ใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็ค้นคว้าจากผักผลไม้จากสมุนไพรเนี่ย14 ปีนะคะดูว่าผักชนิดนี้ทำได้ไหมผักชนิดนี้ทำได้ไหมทำได้แล้วยังไม่พอนะคะผู้บริโภคยอมรับรสชาติหรือเปล่าตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดณวันนี้เนี่ยการพัฒนาตรงนี้เนี่ยถือว่าได้รับคำชมเชยได้รับแรงบันดาลใจให้เรามีกำลังใจที่จะได้ทำต่อไปอีกนะคะครับนานๆจะเจอคนมีประสบการณ์สูงแถมใจคอกว้างขวางคงต้องรบกวนคุณอิงกมลอีกสักหน่อยละครับค่ะสำหรับไอศกรีมมะตูมนะคะเราใช้นมสดที่เราต้มไว้นะคะตรงนี้เราไม่ต้องทิ้งเลยนะคะฝาของนมนี่ตรงนี้คืออร่อยเลยนะคะเราใช้นม2 ลิตรนะคะนมสดๆ2 ลิตรไม่ใช่นมหวานนะคะ2 ลิตรต้มก่อนนะคะยิ่งต้มนานยิ่งดีนะคะ
เพราะว่าความเข้มข้นของนมจะมีเยอะได้นม2ลิตรแล้วนะคะส่วนผสมต่อไปคือน้ำมะตูมน้ำมะตูมที่เราได้จากมะตูมแห้งนะคะเรานำไปย่างไฟให้หอมก่อนแล้วนำมาต้มกับน้ำนะคะก็จะได้เป็นน้ำมะตูมนะคะใส่น้ำมะตูมลงไป1ถ้วยตวงนะคะน้ำมะตูมนี่จะให้กลิ่นหอมนะคะให้กลิ่นหอมแล้วก็ให้สีสวยด้วยนะคะเป็นสีของมะตูมจากนั้นเราเติมน้ำเชื่อมค่ะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะคราวนี้น้ำเชื่อมที่จะหวานมากหวานน้อยนะคะในสัดส่วนที่ให้ไว้เนี่ยไม่คงที่นะคะเนื่องจากว่ามีส่วนผสมอยู่อย่างนึงซึ่งมีรสชาติของหวานอยู่แล้วก็คือมะตูมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่ามะตูมของเราเนี่ยหวานมากหรือเปล่าถ้ามะตูมหวานมากเราก็ลดน้ำตาลลงนะคะอันนี้คือแป้งข้าวโพดเราจะต้องมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดลงไปด้วยนะคะแป้งข้าวโพดใส่1/4ถ้วยต่อน้ำ1ถ้วยนะคะเจลาตินที่ได้จากหัวบุกนะคะเป็นเจลาตินที่ได้จากหัวของพืชนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีไขมันเลยนะคะสุดท้ายเราก็ใส่มะตูมคือมะตูมเชื่อมนะคะมะตูมเชื่อมตรงนี้เราหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะใส่ลงไปในส่วนผสมมะตูมเชื่อมนี้เราใช้2ถ้วยตวงนะคะเพราะฉะนั้นมะตูมเชื่อมตรงนี้เนี่ยจะหวานมากหวานน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับมะตูมที่เราพอที่จะหาได้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็นำเข้าเครื่องสำหรับปั่นไอศกรีมเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมที่จะปั่นนะคะใส่ลงไปในเครื่องปั่นนะคะสัดส่วนที่ให้เนี่ยนะคะจะได้พอดีกับเครื่องที่เราใช้ปั่นพอดีเลยนะคะเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่ใช้น้ำแข็งกับเกลือนะคะซึ่งจะใส่ลงไปในส่วนของข้างนอกตัวเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ที่บอกว่าเราหาซื้อได้ในบ้านเราแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะนำน้ำแข็งค่ะเกลือนี่นะคะน้ำแข็ง3ส่วนนะคะเกลือ1ส่วนนะคะถ้าหากว่าเราใส่เกลือน้อยเกินไปนะคะไอศกรีมจะไม่เป็นไอศกรีมนะคะไอศกรีมเอาจะออกมาเหลวๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่เกลือแล้วก็มีน้ำแข็ง3ส่วนเกลือ1ส่วนนะคะเราจะใส่น้ำแข็งกับเกลือสลับกันนะคะอันนี้เป็นเครื่องที่ง่ายที่สุดแล้วค่ะในประเทศไทยหาซื้อได้ทั่วๆไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เปิดเครื่องจะหมุนไปเรื่อยๆนะคะเออครับดูไปก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับแต่ว่าคงต้องอาศัยประสบการณ์ลองผิดลองถูกกันเอาเองบ้างว่าแต่ว่าเครื่องทำไอศกรีมเนี่ยระหว่าง 40,000 กับ 2,500 เนี่ยท่านจะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่ความหนาหรือว่าความบางของกระเป๋าสตางค์ก็แล้วกันนะครับเอ๊ะแล้วผักสมุนไพรของไทยเราเนี่ยก็มีเยอะแยะเราจะทราบได้ยังไงนะครับว่าผักสมุนไพรชนิดไหนเหมาะที่จะนำมาทำไอศกรีมสิ่งแรกที่ทำให้เราคิดว่าสมุนไพรหรือผักใดๆที่จะทำไอศกรีมได้หรือไม่นั้นเราสังเกตจากว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเราทำอาหารฝรั่งเนี่ยฝรั่งจะมีซุปตัวแม่ซุปของครีมซุปก็คือจะมีผักนะคะจะมีซุปแครอทเป็นครีมซุปเพราะฉะนั้นแครอทมาอยู่กับนมต้องอร่อยแน่นอนอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราคิดได้นะคะเราจะสังเกตตรงนี้และถ้าหากว่าเป็นสมุนไพรเนี่ยอย่างสมุนไพรอะไรที่สามารถนำมาทำเป็นขนมนำมาทำเป็นแช่อิ่มได้เนี่ยตรงนั้นจะต้องทำไอศกรีมแล้วอร่อยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้คิดได้อะนะคะนี่คุณวิธีการทำไอศกรีมสมุนไพรเนี่ยไม่ยากเลยค่ะ
ดิฉันจะลองกลับไปทำดูและถ้าดิฉันทำเก่งแล้วนะคะจะเปิดร้านขายไอศกรีมสมุนไพรด้วยค่ะถ้าเกิดว่าขายดีแล้วเนี่ยอย่าลืมเอาไอศกรีมมาเลี้ยงผมบ้างนะฝันไปเถอะ